สวัสดีครับนักเรียนเดี๋ยววันนี้ในรายวิชา623111โหราศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวันนะครับจะมาสรุปบทที่7ให้ฟังนะครับวันนี้เราจะเรียนกันบทที่7นะครับบทที่7ชื่อว่าเรื่องหลักการของงานพลังงานและกฎการอนุรักษ์พลังงานนะครับในสไลด์นี้หน้าปกมันเป็นเลข6เนาะแต่จริงๆมันคือบทที่7แล้วเนาะที่เราเรียนกันเนาะนี่เป็นบทที่7นะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับบทนี้จะว่าด้วยเรื่องของงานนะครับแล้วก็พลังงานนะครับอันดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่างานคืออะไรนะครับนิยามคำแรกที่อยากให้เข้าใจคือคำว่างานนะครับและงานมันจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูกันนะครับถ้าเราดูในสไลด์นี้เขาบอกว่างานก็คือจะเกิดขึ้นเมื่อมีการย้ายอนุภาคจากตำแหน่ง A ไปตำแหน่ง B นะครับแต่ถ้าเราดูสมการนี้แล้วอาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับผมอาจจะขอสรุปให้นักเรียนฟังดังนี้นะครับว่าเวลาที่เราจะคำนวณเรื่องของงานเรามีสูตรที่ต้องใช้คือ W เท่ากับ F คูณด้วย S นะครับตัวนี้จะเป็นสูตรที่เราต้องใช้นะครับตรงนี้ไม่มีสูตรให้เนาะในห้องสอบตัวนี้จะต้องจำนะครับ W คือคำว่า workนะครับแล้วก็ F คือเป็น force คูณกับการกระจัดหรือ displacement นะครับ displacement force หน่วยของ force ก็คือมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับ displacement มีหน่วยเป็นเมตรนะครับดังนั้นในการที่เราคำนวณเรื่องของงานมาสิ่งที่ได้ออกมาเรื่องของงานจะได้หน่วยออกมาเป็นนิวตันดอทเมตรนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองดูนะครับก่อนที่จะไปต่อมันจะมีเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับงานเท่านั้นนะครับซึ่งผมขออธิบายให้ฟังก่อนแล้วกันเนาะนะครับงานที่เกิดขึ้นสามารถคำนวณได้จากสูตรก็คืองานที่เกิดขึ้นสามารถคำนวณได้จากสูตรก็คือ W เท่ากับ F คูณด้วย S นะครับก็คือแรงคูณกับการกระจัดทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นมันมีนิยามข้อนึงที่บอกว่าแรงและการกระจัดจะต้องอยู่ในทิศทางเดียวกันคำว่าทิศทางเดียวกันหมายถึงแนวแกนเดียวกันถึงจะเกิดงานขึ้นผมขอยกตัวอย่างง่ายๆก่อนละกันนะครับผมขอแอดกระดาษขึ้นมาหน่อยเนาะนะครับถ้าผมมีกล่องนึงวางอยู่บนพื้นนะครับผมมีกล่องนึงวางอยู่บนพื้นนี่คือเป็นโมเมนต์แรกเนาะที่มีกล่องนึงวางอยู่บนพื้นหลังจากนั้นผมออกแรง Fเท่ากับ5นิวตันดันมันไปทางด้านจากซ้ายไปขวามือนะครับจากซ้ายไปขวามือนักเรียนจะเห็นว่ากล่องมันจะถูกเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปอยู่ที่ตำแหน่ง B ผมให้ตรงนี้เป็นตำแหน่ง A และตรงนี้เป็นตำแหน่ง B นะครับตำแหน่ง A และตำแหน่ง B ตรงนี้ห่างกัน3เมตรก็ได้โอเคมั้ยครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเรื่องนี้คือเราสามารถคำนวณหางานได้โดยที่ W เท่ากับ F คูณด้วย Sเราสามารถคำนวณหางานได้แต่สิ่งที่ผมบอกไปว่างานจะเกิดขึ้นได้เมื่อการกระจัดกระแรงอยู่ในแนวแกนเดียวกันนะครับคำว่าแนวแกนเดียวกันหมายความว่ายังไงผมขอวาดให้ดูอย่างนี้แล้วกันนะครับสมมติว่านี่ผมมีแกน x และมีแกน y นักเรียนจะเห็นว่าแรงตัวนี้ที่ผลักไปมันอยู่ในแนวแกน x เห็นไหมครับนี่คือแรงตัวนี้อยู่แนวแกน x การกระจัดตัวนี้จาก A ไป B ก็มีระยะเท่ากับ3เมตรอยู่ในแนวแกน X ดังนั้นถ้ามันอยู่ในแนวแกน X เหมือนกันมันจะทำให้เกิดงานขึ้นข้อนี้ผมสามารถคำนวณได้ว่า W เท่ากับ F คูณด้วย S จะได้ว่าแรงคือ5นิวตันคูณกับการกระจัดคือ3จะได้ออกมา W เท่ากับ15นะครับนิวตันดอทเมตรหรือในเทคจะเขียนว่านิวในเทคจะเขียนว่านิวตันขีดเมตรก็ไม่เป็นไรนะครับใช้ได้เหมือนกันหรือบางทีเขาจะไม่ใช้นิวตันขีดเมตรเขาจะเปลี่ยนไอ้ตัวนี้เป็นหน่วยเป็นจูลนะครับจูลตัว J ตัวเดียวทีนี้นักเรียนจะบอกอ้าวอาจารย์ผลักกล่องไปยังไงก็ต้องเกิดงานขึ้นใช่ไหมคำตอบคือใช่ถ้างานจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อแรงและการกระจัดอยู่ในที่เดียวกันเท่านั้นแต่ถ้าผมมีอีกกรณีนึงอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมยืนอยู่บนนี่คือผมยืนอยู่บนพื้นแล้วผมออกแรงยกกล่องตัวนี้ผมออกแรงดันกล่องขึ้นไปไว้บนหัวผมเทิร์นไว้บนหัวผมแล้วผมเดินทางจาก A
ไป B ระยะ3เมตรเท่ากันผมเดินทางจาก A มา B เป็นระยะ3เมตรเท่ากันแต่ว่าแรงที่ผมออกแรงผมยกกล่องไว้ข้างบนหัวผมดังนั้นถ้าในกรณีที่2นี้ F จะมีทิศทางอยู่ในแกน Y เห็นไหมครับ F อยู่ในแกน Y แต่การกระจัดอยู่ในทิศทางของแกน X ดังนั้นถ้าการกระจัดกับแรงอยู่คนละทิศทางกันแบบนี้ไม่เกิดงานขึ้นผมจะเขียนได้เลยว่า W เท่ากับ0จูลเพราะอะไรเพราะเราออกแรงในแนวแกน Y แต่การกระจัดของเราอยู่ในแนวแกน X ดังนั้นกรณีอย่างนี้จะไม่เกิดงานขึ้นนะครับโอเคไหมผมสรุปดังนี้แล้วกันเนาะดูว่าแรงและการกระจัดให้มันอยู่ในทิศทางเดียวกันให้มันอยู่ในแนวแกนเดียวกันถ้าอยู่ในแนวแกนเดียวกันอย่างนี้จะเกิดงานขึ้นถ้าแรงอยู่ในแนวแกน y แต่การกระจัดอยู่ในแนวแกน x อย่างนี้จะไม่เกิดงานขึ้นนะครับเพราะมันต้องอยู่ในแนวแกนเดียวกันเนาะนะครับมาลองดูตัวอย่างเนาะหัวรถจักร10ใช้แรง10ยกกำลัง4นิวตันลากตู้รถไฟเราลองวาดรูปดูเนาะเรามีตู้รถไฟอยู่นะครับนี่คือตู้รถไฟแล้วเราก็มีหัวรถจักรของเราอยู่หัวรถจักรเป็นหัวกระสุนแล้วกันนะครับเป็นหัวกระสุนลากตู้รถไฟใช้แรงเท่าไหร่ใช้แรง10ยกกำลัง4นิวตันหรือจะได้ว่า10 2 3 4 10,000 นิวตันนั่นเองโอเคไหมครับ 10,000 นิวตันลากหัวรถจักรไปเป็นระยะทางตรงนี้เท่ากับ 0.5 กิโลเมตรนะครับ0.5 กิโลเมตรนี่คือเป็นระยะทางจงหางานที่เปลืองไปในการลากตู้ของหัวรถจักรนี้ดังนั้นจะเห็นว่าอะไรครับสิ่งแรกที่ต้องคำนึงในเรื่องของงานคือแรงกับการกระจัดอยู่ในทิศทางเดียวกันไหมนะครับข้อนี้จะเห็นได้ว่าหัวรถจักรรถไฟลากตู้แรงอยู่ในแนวแกน x ใช่ไหมครับการกระจัดก็อยู่ในแนวแกน x เหมือนกันดังนั้นกรณีอย่างนี้จะเกิดงานขึ้นนะครับเราก็มาเขียนสูตรได้เลยว่า w เท่ากับ f คูณด้วย s นะครับจะได้ว่า10ยกกำลัง4นะครับการกระจัดเวลาที่เราเจอหน่วยกิโลเมตรเราไม่ค่อยใช้หน่วยกิโลเมตรกันนะครับช่วยแปลงหน่วยกิโลเมตรให้เป็นหน่วยเมตรนะครับครึ่งกิโลเมตรก็คือ500เมตรนะครับจะได้ว่า10ยกกำลัง4คูณด้วย500เมตรนะครับออกมาจะได้ว่า5คูณด้วย10ยกกำลัง6นิวตันขีด m หรือว่าเป็นจูลนะครับดังนั้นกรณีอย่างนี้จะเกิดงานขึ้นเพราะอะไรเวลาที่ทำเรื่องของงานมีสูตรที่ใช้สูตรเดียวคือ w เท่ากับ f คูณด้วย s และดูให้แรงกับการกระจัดอยู่ในแนวแกนเดียวกันถึงจะเกิดงานขึ้นนะครับโอเคไหมลองดูโจทย์อีกข้อนึงเนาะนะครับจงหางานเนื่องจากแรง12นิวตันที่ทำให้วัตถุเป็นเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงได้ระยะทาง7เมตรนะครับเขาให้แรงมา12นิวตันและให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเป็นระยะทาง7เมตรดังนั้นเราจะรู้แล้วข้อนี้การกระจัดมันอยู่ในแนวแกน x ถูกไหมครับให้ดูอย่างนี้เลยเนาะการกระจัดอยู่ในแนวแกน x นะครับแล้วก็หางานที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงระยะทาง7เมตรงานเขาให้แรงมา12นิวตันแต่เขามี3กรณีศึกษาให้ทำนะครับกรณีที่1คือ12นิวตันกระทำทิศ0องศานี่คือกรณีที่1 12นิวตันกระทำทิศ12นิวตันกระทำทิศ0องศานะครับนี่คือกรณีที่2นะครับกรณีที่2ตรงนี้7เมตรเหมือนเดิมแต่ว่าแรง12นิวตันกระทำเป็นทิศเท่ากับเท่าไหร่กระทำเป็นทิศ60องศานะครับกระทำเป็นทิศ60องศา F ตรงนี้เท่ากับ12นิวตันเหมือนเดิมแต่ทิศตรงนี้เป็น60องศาและกรณีที่3นะครับกล่องอยู่ตรงนี้และแรง Fเท่ากับ12นิวตันกระทำเป็นทิศ90องศาคือยกมันขึ้นไปข้างบนอย่างนี้นะครับแล้วไป7เมตรดังนั้นเราจะมาดูกันแต่ละกรณีนะครับถ้าเป็นกรณีแรกจะคิดขึ้นมาได้เลยว่า W เท่ากับ F คูณด้วย S F ตัวนี้แรงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่12นิวตัน S การกระจัดคือเท่าไหร่7เมตร12คูณ7 12 7 84ตอบได้เลยว่า84นิวตันขีดเมตรหรือ84จูลก็ได้นะครับต่อไปนี้ผมจะใช้หน่วยจูลแล้วนะครับโอเคไหมถ้าดูกรณีศึกษากรณีที่2นะครับจะพบว่าแรงกระทำทิศ60องศานี่ยังไงแรงกระทำลงมาทิศ60องศาใช่ไหมแปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถแตกแรงเข้าแกน x ได้และเราสามารถแตกแรงเข้าแกน y ได้เวลาที่เราแตกแรงนะครับ
ถ้าอยู่ใกล้มุมนี่คือมุมของเรามุมตรงนี้คือ60องศาถ้าแตกแรงลงมาใกล้มุมด้านนี้จะใช้คอสถ้าห่างจากมุมตัวนี้ไปอยู่อีกแกนหนึ่งจะใช้ไซน์นะครับดังนั้นเราจะได้ว่าตรงนี้คือ12คอส60และตรงนี้คือ12ไซน์60ในกรณีนี้การกระจัดในมันอยู่ในทิศทางในแนวของแกน x ถูกไหมครับดังนั้นแรงที่อยู่ในแนวแกน y เราไม่นำมาคิดเรานำเฉพาะ12คอส60นี้มาคิดจะได้ว่า12คอส60จะได้กรณีที่2เนาะจะได้ว่า w เท่ากับ f คูณด้วย s w เท่ากับ12 cos 60การกระจัดคือ7เมตรเหมือนเดิมสุดท้ายคำนวณออกมา cos 60มีค่าเท่ากับ sin 1/2ดังนั้นจะได้ว่า6คูณด้วย7 7 6 42ตอบว่า42จูลนะครับดังนั้นเรื่องงานไม่ได้ยากเลยดูว่าแรงกับการกระจัดต้องอยู่ในทิศทางเดียวกันถึงจะเกิดงานขึ้นถ้าเป็นกรณีที่3นะครับกรณีที่3 W มีแรงกระทำ12นิวตันเหมือนเดิมแต่ออกแรงในทิศทางในมุม90องศากับระยะทางดังนั้นหมายความว่า90องศาคือทิศนี้ที่มันขึ้นไปตรงนี้คือ90องศาเห็นไหมตั้งฉากกับการกระจัดนะครับถ้าเป็นกรณีที่แรงกับการกระจัดอยู่คนละแกนกันอย่างนี้ผมบอกว่ายังไงครับไม่เกิดงานขึ้นดังนั้นจะได้ว่า W เท่ากับ FS เหมือนเดิมแต่ถึงแม้จะออกแรงไปอย่างไรแรงไม่ได้อยู่ในแนวแกนเดียวกับการกระจัดก็จะเป็น0คูณ7ได้เท่ากับ0จูลนะครับแปลว่าไม่เกิดงานขึ้นนะครับดังนั้นเรื่องนี้ดูให้ดีๆมีสูตรที่ใช้สูตรเดียวคือ W เท่ากับ F คูณด้วย S นะครับและแรงต้องอยู่ในทิศเดียวกับการกระจัดเท่านั้นถึงจะเกิดเป็นงานขึ้นซึ่งงานมีหน่วยเป็นจูลนะครับโอเคเนาะโอเคเรามาลองดูตัวอย่างกันดูนะครับก็มีตัวอย่างอีกข้อหนึ่งนายกเราอ่านว่านายกนะครับไม่ใช่นายกนะครับนายกแบกถุงแป้ง5กิโลกรัมไปยังเขาลูกหนึ่งซึ่งมีเชิงห่างออกไป100เมตรโอเคนายกอารวาสนายกขึ้นมาก่อนนี่คือนายกของเราแบกคำว่าแบกหมายความว่ายกขึ้นบ่าโอเคไหมแปลว่าออกแรงในแนวแกนอะไรถ้าแบกแปลว่ายกขึ้นบ่าออกแรง F อยู่ในแนวแกน Y ถูกไหมยกขึ้นบ่าแบกนะครับถุงแป้งหนักเท่าไหร่ถุงแป้งหนักถุงแป้งถุงเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วกันนะโอเคเนาะตัวนี้หนัก5กิโลกรัมยกขึ้นบ่าหนัก5กิโลกรัมนะครับเราจะได้ว่านายกแบกถุงแป้ง5กิโลกรัมอยู่เห็นไหมครับจะได้ว่าเขาแบกอยู่แปลว่าแรงกระทำในแนวแกน y นะครับเดินไปยังภูเขาลูกหนึ่งมีเชิงห่างไป100เมตรนี่ไงเดินไปแล้วก็จะเป็นตอนแรกมีระยะทางคือ100เมตรหลังจากนั้นปีนขึ้นไปตามแนวลาดภูเขาอีก50เมตรเขาปีนขึ้นไปตามภูเขาอีก50เมตรนะครับนี่คือทางที่ปีนขึ้นไปภูเขาเขาให้มุมมาว่าถ้าเขาลูกนั้นมีความชันแทนเท่ากับเศษ3ส่วน4เขาให้มุมลูกนี้มานะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าภูเขาลูกนี้เราสามารถวาดสามเหลี่ยมขึ้นมาได้นะครับเขาให้แทนเซต้าแทนเซต้าเท่ากับเศษ3ส่วน4แปลว่าอะไรแทนคืออะไรข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดข้ามตรงนี้คือ3ชิดตรงนี้คือ4นะครับนี่คือเขาให้มาคือ3 4ดังนั้นหมายความว่ายังไงนี่เป็นสามเหลี่ยมเบสิกที่เราต้องรู้จักเนาะสามเหลี่ยม3 4 5ถ้าด้านหนึ่ง3ด้านหนึ่ง4ด้านจะ5โดยปริยายโอเคไหมดังนั้นหมายความว่าข้อนี้ถ้าด้านนี้คือ50เมตรแปลว่าความยาวตรงนี้จะเป็น40เมตรและความสูงตรงนี้จะเป็น30เมตรเป็นสามเหลี่ยม3 4 5สามเหลี่ยมเบสิกนะครับแปลว่าในกอเดินมา100เมตรแล้วปีนขึ้นเขาไปซึ่งถ้าเราคิดระยะทางแกน x จะมีค่าเท่ากับ40แต่ถ้าเราคิดระยะทางแกน y จะมีค่าเท่ากับ30โอเคไหมครับเรามาลองคำนวณกันดูเนาะสูตรเรื่องนี้มีสูตรเดียวเลยคือ w เท่ากับ fs แต่กรณีนี้มันจะแบ่งออกเป็น2ช่วงเพราะช่วงแรกในกอเดินเป็นเส้นตรงมาก่อนและช่วงนี้คือช่วงที่1และช่วงที่2ในกอปีนเขาขึ้นไปเป็นช่วงที่2จะคำนวณมาเป็น2ช่วงแล้วจับเอางานบวกกันนะครับนักเรียนจะพบว่าอะไรจะพบว่าการที่ถุงแป้งเนี่ยมีน้ำหนัก5กิโลกรัมเราจะหาตัวนี้ออกมาได้เราจะหา W ออกมาได้จะได้ว่าอะไรจะได้ว่า W เท่ากับ M คูณด้วย G
M ตัวนี้มวลคือเท่าไหร่5กิโลกรัม G คือ 9.81 เนาะนะครับจะได้ออกมาผมขี้เกียจคิด W เขาคิดมาได้แป๊บนึงนะ W เขาคิดว่า 9.81 คูณ5ได้เท่าไหร่วะ9540เดี๋ยวผมกดเครื่องคิดเลขก่อนนะแป๊บนึงนะนะครับกดเครื่องคิดเลขดีกว่า W เท่ากับเดี๋ยวขอกดเครื่องคิดเลขนิดนึงเนาะเครื่องคิดเลขอยู่ไหน calculatorหาไม่เจอเข้าแอปสตอร์ก็ได้แล้วก็พิมพ์ว่า calculator โอเคอ้าวผมยังไม่มีเครื่องคิดเลขในเครื่องนี้เลยเหรอเนี่ยโอเคไม่เป็นไรขอผมโหลดแป๊บหนึ่งนะครับยังไม่โหลดดีกว่าไม่โหลดดีกว่าไม่โหลดดีกว่าเครื่องคิดเลขเบสิกไม่มีหรอกวันเนี้ยมีไหมคัลคูลเลเตอร์ไม่มีจริงดิเดี๋ยวผมหยิบมือถือมาแป๊บนะขี้เกียจคิดเยอะกดเครื่องคิดเลขดีกว่า 9.81 คูณด้วย5เท่ากับ 49.05 นะครับจะได้ว่าต้อง 49.05 W เท่ากับ 49.05 หมายความว่าถ้าน้ำหนักถุงหนัก 49.05 เราต้องแอกออกแรงขึ้นไปเท่ากับ 49.05 นิวตันเท่ากันนะครับดังนั้นช่วงแรกนักเรียนลองดูเนาะช่วงแรกเกิดอะไรขึ้นช่วงแรกเขาแบกถุงไว้บนบ่าเขาแบกถุงไว้บนบ่าแรงกระทำตามแนวแกน y แต่การกระจัดอยู่ในแนวแกน x แปลว่าอะไรนี่แกน y นี่แกน x งานจะเกิดขึ้นได้เมื่อแรงและการกระจัดอยู่ในแนวแกนเดียวกันแต่กรณีนี้ช่วงแรกแบกในแกน y การกระจัดแนวแกน x หมายความว่าไม่เกิดงานขึ้นนะครับหมายความว่าไม่เกิดงานขึ้นแปลว่าช่วงแรกไม่ต้องคิดไม่เกิดงานขึ้นนะครับช่วงที่2ที่เขาขึ้นภูเขาไปเขาขึ้นภูเขาไปนี่นะครับเขาขึ้นภูเขาไป50เมตรแต่นักเรียนลองดูนะครับถ้าเราแตกระยะ50เมตรมาแกน x ได้จะได้เท่ากับ40เมตรถ้าเราแตกแกน y จะได้เท่ากับ30เมตรเวลาที่เราคิดงานเราคิดเอาแรงกับการกระจัดให้อยู่ในทิศเดียวกันดังนั้นจะได้ว่า w เท่ากับ fs ตัวนี้จะได้ว่า f ออกแรงเท่ากับ 49.05และการกระจัดต้องอยู่ในแนวแกน y เพราะแบกถุงขึ้นไปแนวแกน y เห็นไหมครับแบกถุงแนวแกน y ดังนั้นการกระจัดที่จะนำมาคิดต้องนำแกน y มาคิดตัวนี้มันคือแกนเดียวกันจึงคูณด้วยระยะ30เข้าไปนะครับจะได้ออกมาว่า 49.05 คูณ30เท่ากับ 1,471.5 จูลนะครับหรือจะเขียนอีกแบบก็คือได้ว่า 1.471กิโลจูลอย่างนี้ก็ได้นะครับได้เป็นคำตอบประมาณนี้นะครับดังนั้นเขียนมา1470ตัวนี้อาจารย์เขาปัดเศษเนาะไม่เป็นไรเนาะนะครับมันต่างกันนิดหน่อยช่างมันแต่ให้เข้าใจว่า W เท่ากับ FS งานจะเกิดขึ้นต่อเมื่อแรงและการกระจัดอยู่ในทิศทางเดียวกันเท่านั้นนะครับไม่มิฉะนั้นจะไม่เกิดงานขึ้นนะครับอย่าผิดนะครับโอเคเนาะทีนี้งานจะมีงานเนื่องจากแรงไม่คงที่เช่นอะไรบ้างมันจะมีงานที่เกิดจากสปริงขึ้นมานะครับตัวนี้ก็มันจะมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันก็คือจะมีแรงที่ขนาดไม่คงที่แต่ทิศคงที่ขนาดไม่คงที่แต่ทิศคงที่หมายความว่าไงสปริงเห็นไหมมันจะดึงๆเด้งได้แปลว่าอะไรขนาดของแรงไม่คงที่แต่ทิศทางมันคงที่อยู่นะครับแล้วก็แรงที่ขนาดคงที่แต่ทิศทางไม่คงที่เช่นเวลาที่เราคาวบอยเวลาเขาหมุนเขาเรียกนะไอที่จะคล้องวัวนะครับเขาเอาเหวี่ยงขึ้นหัวมันจะมีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางคงที่แต่ทิศทางจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามแบบรูปนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือขนาดและทิศทางไม่คงที่นะครับทีนี้ถ้าเราจะหากำลังจากเมื่อกี้ที่เราหางานออกมาได้แล้ว W เท่ากับ FS มาได้แล้วถ้าเราจะหากำลังเราสามารถนำเอา P เท่ากับW หารด้วยเวลากำลังคืออะไรกำลังคืองานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งนะครับ
แปลว่าถ้าจะหากำลังให้เอางานที่เกิดขึ้นมาหารด้วยเวลานะครับตัวนี้จะมีเป็นค่าหน่วยเป็นจูลตัวนี้เวลาจะมีหน่วยเป็นวินาทีจะได้ว่าเป็นจูลเปอร์เซกตามนี้นะครับก็สามารถใช้สูตร p เท่ากับ w ส่วน t หารได้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้ผมคงไม่ได้ไปแตะออกข้อสอบนะครับบอกไว้ก่อนเลยกำลังผมไม่ยุ่งเนาะนะครับเรื่องสุดท้ายในบทนี้ผมจะออกข้อสอบน่าจะ2ข้อนะครับเรื่องของงานก่อนหน้านี้น่าจะออกข้อหนึ่งเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เป็นเบสิกเนาะต้องเข้าใจนะครับและทำไม่ได้ยากเรื่องสุดท้ายที่จะออกข้อสอบบทนี้จะเป็นเรื่องของงานเหมือนเดิมแต่จะเป็นเรื่องของกฎการอนุรักษ์พลังงานนะครับหรือ law of conservation of energy นะครับกฎการอนุรักษ์พลังงานไม่ยากนะครับไม่ยากเลยจะมีสูตรอยู่อีกสูตรหนึ่งตามนี้ถ้าเราดูสูตรแล้วบอกว่าต้องจำสูตรผมจะบอกว่าจริงๆไม่ต้องจำสูตรเดี๋ยวผมสอนให้นะครับเราบทนี้ที่เราต้องเข้าใจสูตรและจำสูตรไปก่อนตอนแรกคือ w เท่ากับ f คูณด้วย s ตัวนี้เนาะแต่ว่าทุกคนน่าจะพอจำได้แล้วว่างานก็คือแรงคูณด้วยการกระจัดนะครับทีนี้จะมีเรื่องของกฎการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมาอีกสูตรหนึ่งนะครับมันจะมีพจน์ด้วยกันทั้งหมด4พจน์เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจแต่ละพจน์ก่อนละกันนะครับพจน์ที่1นะครับพจน์ที่1อยู่ด้านซ้ายสุดตัวนี้คือ U1-2 U1-2 หมายถึงแรงภายนอกที่กระทำต่ออนุภาคนะครับ U1-2 หมายถึงแรงภายนอกที่กระทำต่ออนุภาคดังนั้นถ้าผมจะสรุปให้นักเรียนฟังไอ้ U1-2 ตัวเนี้ยมันเทียบเท่ากับ U นั่นเองนะครับเราสามารถหา U1-2 ได้ก็คือเป็น Fs ก็ได้นะครับหาแรงหา U1-2 ตัวนี้ U1-2 ตัวนี้เทียบเท่ากับ W หรือก็คือ F คูณด้วย S นั่นเองนะครับมีเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงซึ่งจริงๆก็คือเหมือนกันเนาะถ้าทิศทางกับแรงจำไว้อย่างนึงเนาะงานจะเกิดขึ้นได้เมื่อแรงกับการกระจัดอยู่ในแกนเดียวกันเท่านั้นทีนี้มันอยู่ในแกนเดียวกันมันจะมีแยกออกเป็นงานในทิศทางของบวกกับงานในทิศทางของลบเช่นทิศทางที่ออกแรงกับระยะทางถ้าอยู่ในทิศทางเดียวกันจะได้งานเป็นบวกแต่ทิศทางของแรงกับระยะทางที่อยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกันจะได้แรงเป็นลบเอาเป็นว่าตรงนี้ยังไม่ต้องสนใจอะไรมากให้ดูว่า W IU 1-2 พจน์นี้เทียบเท่าได้กับ W หรือก็คือ F คูณด้วย S นั่นเองดังนั้นถ้า F กับ Sยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีกล่องอยู่บนพื้นเราผลักกล่องออกไปการกระจัดออกไปทางด้านนี้นี่คือการกระจัดสมมุติได้7เมตรแรงคือ5นิวตันเห็นไหมครับว่าแรงกับการกระจัดอยู่ในแนวแกนเดียวกันดังนั้นกรณีนี้เกิดงานขึ้นและเผอิญออกแรงไปด้านนี้แล้วผลักไปทางด้านนี้แล้วการกระจัดอยู่ในทิศทางเดียวกันกับแรงอย่างนี้ W จะออกมามีค่าเป็นบวกแต่ถ้าแรงกับการกระจัดมันอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามซึ่งมันจะมีโจทย์บางข้อที่เป็นอย่างนี้นะครับแรงจะมีค่าเป็นลบนะครับซึ่งเดี๋ยวเราลองดูกันแต่ว่าพจน์แรก U ตัวนี้คือดับเบิลยูนั่นเองหรือว่า F คูณด้วย S นะครับพจน์ที่2เป็นพจน์ที่2ก็คือเดลต้า T ตัวนี้คือเป็นพจน์ของการเปลี่ยนแปลงพลังงานจลนะครับนักเรียนจะต้องเข้าใจพจน์ที่2การเปลี่ยนแปลงพลังงานจลพลังงานจลเกิดจากอะไรพลังงานจลเกิดจากความเร็วนะครับดังนั้นเดลต้า T ตัวนี้จะสามารถหาได้ก็คือเศษ1ส่วน2คูณด้วยมวลนะครับแล้วคูณด้วย V2 ยกกำลัง2ลบด้วย V1 ยกกำลัง2นะครับตัวนี้จะเป็นพจน์ของพลังงานจลสูตรนี้เป็นอีก1สูตรที่นักเรียนจะต้องจำเนาะเป็นสูตรลูกออกไปการเปลี่ยนแปลงพลังงานจลเดลต้า T คือเป็นพลังงานจลและการเปลี่ยนแปลงพลังงานจลคือเป็นพจน์ของการเปลี่ยนแปลงความเร็วดังนั้นพจน์นี้จะมีค่า V อยู่ตามนี้นะครับก็คือเป็นพจน์ของพลังงานจลนะครับพจน์ที่3เป็นพจน์ของพลังงานศักย์นะครับพลังงานศักย์จะมี2อย่างนะครับจะมีเดลต้า V ตัวนี้แปลว่าพลังงานศักย์เดลต้า V ตัวนี้คือพลังงานศักย์พลังงานศักย์ที่เราเคยเรียนมามันจะเปลี่ยนแปลงกรณีไหนกรณีที่ถ้าสมมติอยู่ขึ้นจากบนลงล่างนะครับการศักย์จะเปลี่ยนแปลงไปเดลต้า V จะมีอยู่2พจน์จะมีเดลต้า VG กับเดลต้า VE แต่ทั้ง2อย่างเป็นศักย์ทั้งคู่นะครับตัวแรกเดลต้า VG ตัวนี้ก็คือเป็นพลังงานศักย์โน้มถ่วงตัว G นี้ย่อมาจากคำว่า gravity หรือคำว่าโน้มถ่วงดังนั้นเดลต้า VG ตัวนี้จะเป็นศักย์โน้มถ่วงนะครับและ
เดลต้าวีอีกตัวนึงจะเป็นเดลต้าวีอีตัว e ตัวนี้ย่อมาจากคำว่า elastic city ตัวนี้มาจากคำว่า gravity แปลว่าแรงโน้มถ่วงตัวนี้แปลว่า elasticelasticity นะครับแปลว่าความยืดหยุ่นนะครับพจน์ของความแรงโน้มถ่วงกับพจน์ของความยืดหยุ่นนะครับเรามาดูพจน์ของเดลต้า VG ตัวนี้ก่อนถ้าเป็นศักย์โน้มถ่วงเราจะสามารถหาได้จากสูตรนี้ก็คือเดลต้า VG เท่ากับ MG ความแตกต่างของ H ที่ตำแหน่งที่2ลบด้วยความแตกต่างของ H ที่ตำแหน่งที่1นะครับนี่เป็นพลังงานศักย์โน้มถ่วงที่สามารถหาได้จากสมการเดลต้า VG ตัวนี้นะครับและสุดท้ายเดลต้า VE ตัวนี้คือเป็นพลังงานศักย์ยืดหยุ่นนะครับหรือว่าเป็นของสปริงนั่นเองถ้ากรณีไหนไม่มีสปริงพจน์นี้จะหายไปถ้ากรณีไหนมีสปริงจะต้องมีพจน์นี้เข้ามาด้วยนะครับเราจะสามารถหาได้โดยการที่เดลต้า VE ตัวนี้จะเท่ากับเศษ1ส่วน2ค่า K ตัวนี้เป็นสัมประสิทธิ์ความยืดหยุ่นค่า K ตัวนี้เป็นสัมประสิทธิ์ความยืดหยุ่นยืดหยุ่นแล้วก็ x 2กำลัง2ลบ x 1กำลัง2นะครับ x 2กำลัง2ลบ x 1กำลัง2ทีนี้เรื่องของสปริงนักเรียนจะผิดกรณีไหนนักเรียนจะผิดกรณีที่นักเรียนใช้ x ผิดนะครับนักเรียนจะผิดในกรณีที่ x ผิด x ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าระยะที่สปริงอยู่นะครับแต่ให้นักเรียนจำว่า x ตัวนี้เป็นระยะที่เปรียบเทียบกับความยาวเริ่มต้นของสปริง x ตัวนี้เป็นระยะที่เปรียบเทียบกับความยาวเริ่มต้นของสปริงเช่นอะไรสมมุติว่าผมมีสปริงตัวหนึ่งผมบอกว่าสปริงตัวนี้ยาว5เมตร x ตัวนี้ไม่ใช่5เมตรถ้าผมบอกว่ากรณีนี้ผมขออนุญาตนะครับถ้าผมบอกว่าผมดึงมันออกเป็นระยะอีก5เมตรผมบอกว่าดึงออกมาเป็นระยะอีก5เมตรดังนั้นนักเรียนจะพบว่าอะไรนักเรียนจะพบว่าจากจุด0สปริงอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้คือกี่เมตร10เมตรแต่ x ตัวนี้ไม่ได้หมายความว่าตำแหน่งที่สปริงอยู่ x ตัวนี้หมายความว่าตำแหน่งที่สปริงอยู่เทียบกับความยาวปกติของสปริงดังนั้นถ้ากรณีนี้สปริงเราสามารถดูได้ว่าสปริงตอนนี้ถูกยืดออกมาเป็นระยะ10เมตรก็จริงนะครับแต่ความยาวปกติของสปริงอยู่ที่ระยะเท่าไหร่ครับ5เมตรดังนั้นค่า x ตัวนี้จะเท่ากับ10ลบ5หรือเท่ากับ5เมตรโอเคไหมครับ x ตัวนี้ไม่ใช่เป็นที่ที่สปริงกำลังอยู่ณขณะนั้นแต่ x ตัวนี้หมายความว่าเป็นระยะที่เป็นเขาเรียกว่าความยาวที่ยืดออกมาจากระยะปกติหรือความยาวที่หดไปจากระยะปกติถ้ากรณีที่สมมุติสปริงยาว5เมตรแล้วยืดออกมา5เมตรยืดออกมา5เมตรจะได้ว่าค่า x คือ5เมตรแต่ถ้าความยาวปกติคือ5เมตรแต่ถูกกดเข้าไปแล้วระยะตรงนี้ตรงนี้สมมุติเหลือ3เมตรหมายความว่าง่ายหมายความว่าความยาวปกติคือ5แต่ถูกกดเข้าไปเหลือ3เมตรแปลว่าระยะ x ตัวนี้คือมีค่าเท่ากับติดลบ2เมตรหมายความว่าค่า x ตัวนี้จะต้องเอาที่ที่สปริงอยู่มาเทียบกับความยาวปกติของสปริงถ้าสปริงถูกยืดออกค่า x จะมีค่าเป็นบวกถ้าสปริงถูกดันแล้วมันหดสั้นลงค่า x ตัวนี้จะมีค่าติดลบโอเคไหมครับดังนั้นหมายความว่ากรณีของเดลต้า VE ตัวนี้จะต้องดูว่าสปริงมันถูกยืดออกมาจากระยะปกติเท่าไหร่หรือถูกหดเข้าไปจากระยะปกติเท่าไหร่ถ้าถูกยืดออกมา x ตัวนี้จะมีค่าเป็นบวกถ้าถูกหดลงไป x ตัวนี้จะมีค่าเป็นลบ x 2 x 1ตัวนี้หมายความว่าตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่1เปรียบเทียบกับสปริงระยะที่ไม่ยืดและไม่หดนะครับดังนั้นจากสูตรนี้เราจะได้ออกมาว่าอะไรผมเขียนด้วยความเข้าใจได้เลยว่าผมจะได้ว่ากฎการอนุรักษ์พลังงานจะได้ว่าเดลต้า u 1ถึง2เท่ากับเดลต้า t เป็นพลังงานจลบวกด้วยเดลต้า VG เป็นพลังงานศักย์โน้มถ่วงบวกด้วยเดลต้า VE เป็นพลังงาน electricity หรือพลังงานของสปริงดังนั้นผมบอกแล้วว่าเดลต้า U ตัวนี้เปรียบเทียบได้เหมือนดับเบิลยูใช่ไหมดังนั้นพจน์ด้านนี้คือเป็น FS พจน์เดลต้า U ตัวนี้จะเป็นแรงภายนอกแรงภายนอกแรงภายนอกคือแรงดึงหรือแรงดันหรือแรงผลัก
ถ้าไม่มีแรงภายนอกกระทำพจน์นี้จะหายไปนะครับเท่ากับเดลต้าทีตัวนี้คือเศษ1ส่วน2 m คูณด้วยความเร็วที่2ยกกำลัง2ลบความเร็วที่1ยกกำลัง2นะครับแล้วก็บวกด้วย mg h 2ลบ h 1นะครับแล้วก็บวกด้วยเศษ1ส่วน2 k x กำลัง2ลบ x กำลัง1 x 2กำลัง2ลบ x 1กำลัง2จะออกมาเป็นสมการนี้ซึ่งสมการนี้เป็นสมการสมบูรณ์แบบนะครับและเราจะแยกดูเป็นพจน์ผมย้ำอีกหนึ่งรอบพจน์แรกเป็นแรงภายนอกพจน์ที่2เป็นพลังงานจลพจน์ที่3เป็นพลังงานศักย์น้มถ่วงหรือvg ตัวนี้ย่อมาจากคำว่า gravity นะครับและ ve ตัวนี้เป็นพลังงานศักย์ยืดหยุ่นหรือเรียกว่า elasticity เป็นกรณีที่มีสปริงถ้ากรณีที่ไม่มีสปริงตัวนี้จะหายไปนะครับประมาณนี้เนาะเรามาลองทำโจทย์กันดูนะครับมวล10กิโลกรัมเคลื่อนที่ไปตามร่องที่ไม่มีความฝืดนี่เป็นมวล10กิโลกรัมเขาให้มาว่าตัวนี้มีมวล10กิโลกรัม m เท่ากับ10 kg เคลื่อนที่ไปตามร่องที่ไม่มีความฝืดนะครับมวลดังกล่าวผูกติดอยู่กับสปริงโอเคถ้ามีสปริงแปลว่าเดลต้า VE มีแน่นอนเนาะแล้วก็มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ60ต่อเมตรจะได้ว่า K เท่ากับ60นิวตันต่อเมตรนี่เป็นค่าของสัมประสิทธิ์สปริงนะครับแล้วก็ที่ตำแหน่ง A นี่คือที่ตำแหน่ง A ที่ตำแหน่ง A อยู่ตรงนี้นะอ่านโจทย์ดีๆนะครับสปริงถูกยืดออกเป็นระยะ 0.6 เมตรที่ตำแหน่ง A สปริงถูกยืดออกเป็นระยะ 0.6 เมตรเมื่อกี้ผมบอกว่าอย่างไรผมบอกว่าถ้าก็เป็นกรณีของ x ตัวนี้ให้เราดูว่ามันคือเป็นระยะที่สปริงถูกยืดออกมาเท่าไหร่หรือถูกหดเข้าไปเท่าไหร่ถ้าถูกยืดออกจะมีค่าเป็นบวกถ้าถูกหดจะมีค่าเป็นลบดังนั้นกรณีนี้เขาเขียนมาเลยว่าถูกยืดออกเป็นระยะ 0.6 เขาไม่ได้ให้ค่าความยาวสปริงเริ่มต้นมาแต่เขาบอกมาเลยว่ามันถูกยืดมาเป็น 0.6 แปลว่าอะไรแปลว่าผมจะได้ว่า XA ตัวนี้เท่ากับ 0.6 เมตรใช้ได้เลยเพราะผมไม่รู้ความยาวสปริงปกติแต่เขาบอกว่ามันถูกยืดออกเป็นระยะ 0.6 แปลว่า XA ตัวนี้มีค่าเป็นบวก 0.6 แน่นอนนะครับเมื่อมวลเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งโดยอาศัยแรงดึงคงที่250นิวตันโอเคตรงนี้คือ F เท่ากับ250นิวตันนะครับจงหาความเร็วของรอบขอโทษนะครับผ่านเชือกที่คล้องผ่านดังรอบดังแสดงในรูปจงหาความเร็วของมวล10กิโลกรัมเมื่อผ่านตำแหน่ง C เขาอยากให้เราหา VC ตัวนี้ความเร็วที่ C เท่ากับเท่าไหร่เมื่อกี้เขาบอกว่าตอนแรกกล่องอยู่นิ่งกับที่แปลว่าอะไรแปลว่า VA ตัวนี้มีค่าเท่ากับ0โอเคไหมนี่คือสิ่งที่เรารู้เรามาลองแทนเรามาลองเขียนสมการที่เรารู้อยู่เนาะเรามาลองเขียนสมการที่เรารู้เนาะเดลต้า u 1ถึง2เท่ากับเดลต้า t บวกด้วยเดลต้า vg บวกด้วยเดลต้า ve ถ้า u 1ถึง2เรามาดูทีละพจน์มีแรงภายนอกไหมกรณีนี้คือโอเคมีแรงภายนอกดังนั้นต้องใช้ fs เท่ากับมีความเร็วไหมมีความเร็วเพราะอยากรู้ว่า vA กับ VC แตกต่างกันยังไงจะได้ว่าเศษ1ส่วน2 M ที่ A ให้เป็น1ที่ C ให้เป็น2ดังนั้นผมจะได้ว่า VC กำลัง2ลบ VA กำลัง2ตามนี้นะครับโอเคเนาะผมเขียนเป็นตัวแปรไว้ก่อนนะผมยังไม่แทนสูตรเนาะค่า MG จะได้ว่าอะไรค่า M คือค่ามวลค่า G คือค่า gravitationalกรณีนี้อะไรเกิดอะไรขึ้นเห็นไหม A กับ C นี่คือสมมติถ้าอยู่ทางเรียบจะเท่านี้แต่ A กับ C มันมีระยะห่างอยู่ถูกไหมครับดังนั้นจะได้ว่า MG ตามปกติคือ H2 ลบ H1 เนาะถูกไหมแต่ผมขออนุญาตเขียนเปลี่ยนตรงนี้จาก H2 ลบ H1 ให้เป็น HC ลบ HA โอเคไหมครับแล้วก็บวกด้วยเศษ1ส่วน2 K XC กำลัง2ลบ XA กำลัง2ตามสูตรโอเคไหมครับโอเคเนาะเรามาไล่ดูกันต่อเนาะเราจะมาวิเคราะห์แต่ละตัวแปรก่อนนะครับมันเกิดอะไรขึ้นเราต้องลองดูวิเคราะห์ในโจทย์ดูเนาะตอนแรกเนี่ยกล่องมันอยู่ที่ A
สปริงตัวนี้ถูกยืดออกมาเป็นระยะ 0.6 ตามที่โจทย์บอกมาหลังจากนั้นกล่องมันเคลื่อนที่ไปอยู่ที่ตำแหน่ง C หมายความว่าณที่ตำแหน่ง C ตัวนี้ณที่ตำแหน่ง C ตัวนี้นี่คือกล่องที่อยู่ที่ตำแหน่ง C นี่โอเคไหมนี่คือกล่องที่อยู่ที่ตำแหน่ง C เรามาลองดู W เท่ากับ F คูณด้วย S F ตัวนี้แรงภายนอกให้มาแล้วคือ200ผมขออนุญาตเขียนข้างล่างนี่เนาะทำให้ดูเนาะ250นิวตันเป็นค่า FS ตัวนี้จะหายังไง S ตัวนี้เราบอกแล้วว่าแรงงานจะเกิดขึ้นได้เมื่อแรงกับการกระจัดต้องอยู่ในทิศทางเดียวกันแต่ข้อนี้รู้ว่าแรงคือ250นิวตันแล้วเราจะหาการกระจัดได้อย่างไรนักเรียนดูผมนะนักเรียนดูนะตอนแรกความยาวเชือกตอนนี้ยาวเท่ากับ AB ถูกไหมครับยาวเท่ากับ AB ตอนแรกนะตอนแรกที่อยู่ที่ตำแหน่ง A ความยาวเชือกนี้คือ AB ถูกไหมถ้าพอมันมาอยู่ที่ตำแหน่ง C ตรงนี้ A เคลื่อนที่มาที่ C ใช่ไหมความยาวเชือกตรงนี้จะหดเหลือเป็น AC ถูกไหมจะหดเหลือเป็น AC ถูกไหมนี่คือตอนแรกความยาวเชือกคือ AB ถ้ามาอยู่ตำแหน่ง C ปุ๊บความยาวจะเป็นความยาว BC โอเคไหมตอนแรกผมเขียนไว้เนาะความยาวแรกตอนแรกยาวความยาวคือ AB แต่พอมาอยู่ที่ตำแหน่ง C ตรงนี้ความยาวตรงนี้จะกลายเป็นความยาว BC นักเรียนคิดว่าเชือกมันไปไหนเวลาที่เราดึงเชือกเราดึงเชือกจากด้านนี้ใช่ไหมครับเราดึงเชือกจากด้านนี้หมายความว่าเชือกด้านนี้ที่ดึงมันจะต้องยาวขึ้นไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดกล่องมันจะค่อยๆขยับ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 เข้ามาเชือกมันจะค่อยๆหดมาทางด้านนี้หดมาทางด้านนี้หดมาจนกระทั่งเหลืออยู่ที่ตรงนี้ในที่สุดถูกไหมดังนั้นระยะการกระจัดในข้อนี้เราสามารถหาได้จากการที่เราหาความยาวตอนแรกว่ามันยาวเท่าไหร่แล้วดูว่าความยาวเหลือเท่าไหร่สิ่งที่หายไปคือเป็นความยาวที่มาโผล่อยู่ด้านนี้ถูกไหมตอนแรกยาว AB หดเหลือ BC สิ่งที่หายไปความยาวเชือกด้านนี้จะต้องยาวขึ้นใช่ไหมดังนั้นผมสามารถหาได้จากความยาว S ตัวนี้ผมสามารถหาได้จากความยาว AB โอ้ยขอโทษครับความยาวเชือก AB ใช่ไหมครับลบกับความยาวเชือก BC ตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะหาเลยนะผมจะหาเลยนะครับผมขออนุญาตหาเลยเนาะ250ความยาวเชือก AB ตอนแรกยาวเท่าไหร่ความยาวเชือก AB ตอนแรกยาวเท่าไหร่นะครับนี่เป็นสามเหลี่ยมนี่เป็นสามเหลี่ยมถ้าผมมาวาดสามเหลี่ยมด้านนี้ผมจะได้ว่าสามเหลี่ยมมันคือ 1.2 ตรงนี้คือ 0.9 ดังนั้นเราใช้ทฤษฎีของอะไรใช้ทฤษฎีของปิทาโกรัสจะหาความยาว AB ตรงนี้ออกมาได้ซึ่ง AB ตัวนี้จะหาออกมาได้เนาะจะได้ว่า AB กำลัง2เท่ากับ1จุดขอโทษครับ AB กำลัง2เท่ากับ 1.2 กำลัง2บวกด้วย 0.9 กำลัง2ผมกดเครื่องคิดเลขก่อนเนาะจะได้ว่า12 เป็น144 1.44โอเคเนาะแล้วบวกด้วย9981 0.81 1.44 บวกด้วย 0.81 จะได้ว่า 2.25 AB กำลัง2เท่ากับ 2.25 AB เท่ากับ 2.25 แล้วถอดรูทเนาะนะครับรูท 2.25 รูท 2.25 สักครู่นะครับรูท 2.25จะได้เท่ากับ 1.5 เท่ากับ 1.5 แปลว่าตรงนี้ผมได้แล้วว่า AB คือยาวตอนแรกตรงนี้คือ 1.5 หามาจากไหนหามาจากรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมไงรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไงนี่คือ 0.9 ไงนี่คือ 1.2 ไงดังนั้นด้านนี้ AB ตรงนี้ก็คือเป็นการใช้ปิทาโกรัสในการหาจะได้ว่า AB คือ 1.5 นะครับแล้ว BC ยาวเท่าไหร่ BC ตรงนี้ไม่ต้องหาไงเพราะเขาให้มาอยู่แล้วว่า BC ตรงนี้คือเท่าไหร่ 0.9 ใช่ไหมจะได้ว่าตอนแรกมันยาวเท่ากับ 1.5 คือ AB แต่พอมาเป็น BC ความยาวมันลดเหลือ 0.9 แปลว่าความยาวมันหายไปคิดง่ายๆหายไป 0.6 ใช่ไหมซึ่งด้านนี้จะโผล่มาคือ 0.6 นั่นเองโอเคไหมแต่ตรงนี้ผมขอเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะ 1.5 ลบด้วย 0.9 นะครับนี่เป็นพจน์
ของงานนะครับผมขอลบไอ้หาตรงนี้ทิ้งก่อนนะลบตรงนี้ทิ้งนะโอเคนักเรียนน่าจะเข้าใจแล้วตรงนี้ขออนุญาตลบทิ้งนะครับเท่ากับอะไรบ้างเดลต้าทีคือเศษ1ส่วน2ผมเขียนข้างล่างเนาะตรงไหนที่ผมรู้ผมเขียนข้างล่างเลยเนาะเศษ1ส่วน2 m คืออะไร m คือมวลให้มวลมาคือ10กิโลกรัมให้ vc มา vc คือเป็นตัวที่อยากหากำลัง2ลบกับ va คือเท่าไหร่0กำลัง2ก็คือ0นั่นเองโอเคไหมครับนี่เป็นสิ่งที่เรารู้เรื่องของพจน์พลังงานจลพจน์ของพลังงานศักย์จะบวกด้วย m คือมวลคือเท่าไหร่มวลคือ10 g คือเท่าไหร่ 9.81 ทีนี้ hc ลบ h แป๊บนึงนะ h ที่ตำแหน่ง c ลบ h ที่ตำแหน่ง a นะครับ h ที่ตำแหน่ง c ลบ h ที่ตำแหน่ง a เรามาดูตรงนี้ ac ตรงนี้นักเรียนเห็นไหมนี่คือ a ไป c เราอยากรู้ว่าความสูงมันคือเท่าไหร่นะครับผมขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนเนาะลบให้หมดเลยนะจะได้เขียนง่ายขึ้นถ้าผมลากเส้นมาเส้นหนึ่งเป็นเส้นสีแดงผมลากเส้นมาเส้นหนึ่งเป็นเส้นสีแดงเส้นนี้โอเคนี่เป็นเส้นที่อยู่ที่พื้นณตอนนี้ความยาวจุด A คือถ้าความสูงของจุด A มีค่าเท่ากับ0นะครับผมจะได้ว่านี่คือเป็นความสูงของจุด C ถูกไหมนี่เป็นความสูงของจุด C ดังนั้นผมรู้อะไรอีกผมรู้ว่าด้านนี้คือเศษ1ส่วน2แล้วนี่เห็นไหมด้านนี้คือเศษ1ส่วน2ใช่ไหมเอ้ยขอโทษพูดผิดด้านนี้คือ 1.2 เห็นไหมผมจะลากตรงนี้ออกมาได้ว่าผมจะลากเส้นขึ้นมาเส้นหนึ่งได้ว่าเส้นนี้ A มาตรงนี้คือผมเขียนลงไปได้ว่านี่คือ 1.2 เพราะอะไรเพราะว่าเส้นนี้กับเส้นนี้มันขนานกันถูกไหมใช่ไหมแล้วผมรู้เลยอีกผมรู้ว่ามุมตรงนี้คือมีมุมเท่ากับ30องศาผมสามารถใส่ตรงนี้คือเป็น30องศาเข้าไปได้ทีนี้ก็ไม่ยากละจะได้ว่าอะไรใกล้ถ้านี่คือ 1.2 1.2 ใช่ไหมได้ว่าใกล้ใช้คอสตรงนี้จะได้เป็น 1.2 คอส30แต่เราไม่สนใจคอสเราอยากสูงเท่าไหร่ใกล้ใช้คอสห่างใช้ไลน์ห่างใช้ไซน์จะได้ว่า 1.2 ไซน์30ดังนั้นตรงนี้ผมจะได้ออกว่า HC ลบ HA ผมไม่จำเป็นต้องหาHC กับ HA ออกมาแต่ผมสามารถหาความแตกต่างของมันได้เลยผมสามารถหาความแตกต่างของมันได้เลยโดยที่นี่คือ A และนี่คือ CC สูงกว่า A เข้าไปเท่านี้ถูกไหมซึ่งถ้าเราดูด้านนี้คือมีค่าเท่ากับ 1.2 ใกล้ใช้คอสห่างใช้ทรายเป็นเรื่องของการแตกแรงธรรมดาเนาะนะครับจะได้ว่าถ้าเราแตกด้านนี้คือทรายด้านนี้กับด้านนี้ขนานกันจะได้ว่ามุมที่ตรงอยู่ตรงนี้จะได้ว่าความสูงก็คือเศษ 1.2 ทราย30องศาผมจะใส่ไปได้โดยที่ผมไม่ต้องหา HC กับ HA แต่ผมหาความแตกต่างของมันได้ว่ามันคือ 1.2 ทราย30โอเคนะครับนี่เป็นเรื่องของพจน์ของพลังงาน VG หรือพลังงานศักย์นะครับแล้วก็สุดท้ายผมจะได้ว่าบวกด้วยเศษ1ส่วน2ค่า K เขาให้มาแล้ว K คือเท่าไหร่ให้มาคือ60ผมใส่ได้เลยว่า60ทีนี้ตัวที่ผมบอกว่ามันจะผิดเยอะคือค่า X ใช่ไหมครับค่า Xเป็นค่าที่เปรียบเทียบกับสปริงก่อนที่มันจะถูกยืดเป็นค่าความยาวปกติของมันนั่นเองแต่กรณีข้อนี้ถือว่าโชคดีมากเพราะโจทย์บอกมาเลยว่าที่ตำแหน่ง A สปริงถูกยืดมาแล้ว 0.6 แปลว่าผมจะเขียนได้ว่านี่ไงตรงนี้คือเป็น XC กำลัง2ลบ XA กำลัง2ใช่ไหมผมจะได้ว่า XA ตรงนี้คือ 0.6 กำลัง2แล้วและ XC คือเท่าไหร่ถ้าตรงนี้ถูกยื่นมาเป็นระยะ 0.6 มาอยู่ที่ C มันต้องบวกเข้าไปอีกเท่าไหร่นะบวกเข้าไปอีก 1.2 แปลว่าตรงนี้จะต้องกลายเป็น 0.6 บวกด้วย 1.2 XC จะมีค่าเท่ากับ 1.8 โอเคไหมครับก็แทนค่าลงไปเป็น 1.8 กำลัง 2จากนั้นนักเรียนจะสังเกตหาว่าเห็นได้ว่าเราสามารถหา VC ได้เพราะเป็นตัวแปรตัวเดียวที่ไม่รู้ในสมการนี้นะครับดังนั้นแก้สมการหาออกมาแล้วจะได้ VC ออกมานักเรียนสามารถคิดทีละพจน์ก็ได้จะคิดทีละพจน์หามาทีละพจน์หาพจน์ของพจน์ U มาก่อนก็ได้
หาพจน์ของพลังงานศักย์พลังงานจลมาก่อนก็ได้จะหาพจน์ของพลังงานศักย์โน้มก่อนจะหาพจน์ของพลังงานศักย์อิเล็กทริกซิตี้หรือพลังงานศักย์สปริงมาก่อนก็ได้แล้วนำมาแทนค่าก็ได้หรือจะเขียนเป็นสมการยาวๆแบบผมเมื่อกี้แล้วไล่หาทีเดียวจบเลยก็ได้เหมือนกันซึ่งผมถนัดแบบไล่หาทีเดียวให้มันจบเลยนะครับแต่ว่าถ้านักเรียนอยากจะแยกเขียนทีละพจน์ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ทำเหมือนในตัวอย่างได้นะครับจะได้ความเร็วออกมาว่าความเร็วที่ตำแหน่ง C มีค่าเท่ากับ 0.97 เมตรเปอร์เซกโดยประมาณตามนี้นะครับนี่เป็นตัวอย่างข้อหนึ่งของกฎการอนุรักษ์พลังงานนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างอีกข้อหนึ่งแล้ววันนี้เราจะเลิกกันแค่นี้นะครับตัวอย่างสุดท้ายก่อนจะไปต่อถ้าเป็นกฎการอนุรักษ์พลังงานผมเขียนสูตรขึ้นมาก่อน U 1ถึง2เท่ากับเดลต้า T บวกด้วยเดลต้า VG บวกด้วยเดลต้า VE นี่คือสิ่งที่ผมเขียนขึ้นมาเพราะว่ามันคือกฎการอนุรักษ์พลังงานผมทวนอีกหนึ่งรอบเดลต้า U คืออะไรคือ F คูณด้วย S เป็นแรงภายนอกเดลต้า T คือเป็นเศษ1ส่วน2 M V 2กำลัง2ลบ V 1กำลัง2บวกด้วยเดลต้า VG คือเป็น MG H2 ลบ H1 บวกด้วยเดลต้า YE คือเป็นสปริง1ส่วน2 K X2 กำลัง2ลบ X1 กำลัง2นี่เป็นสูตรที่ใช้ในเรื่องนี้มีแค่นี้เลยเนาะนะครับเรามาลองดูนะมวล3กิโลกรัมเขาให้มวลมามีค่า3กิโลกรัมเคลื่อนที่จากสภาวะหยุดนิ่งไม่เป็นไรเขียนก่อน M เท่ากับ3 KGเคลื่อนที่จากสภาวะหยุดนิ่งที่ตำแหน่งที่1โอเค V 1ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่0เมตรเปอร์เซกเคลื่อนที่จากตำแหน่งหยุดนิ่งก็ V ก็คือ0ไงถูกป่ะไปตามท่อที่ไม่มีความฝืดโดยมวลดังกล่าวถูกยึดอยู่กับสปริงซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์350นิวตันต่อเมตรให้ค่า K มาคือ350นิวตันต่อเมตรและมีความยาวปกติไม่ยืดไม่หด 0.6 เมตรนักเรียนตรงนี้ต้องดูดีๆนะเพราะค่า x เราจะหาได้จากตำแหน่งที่มันอยู่มาเทียบกับความยาวปกติของสปริงข้อนี้แตกต่างจากข้อเมื่อกี้เพราะข้อเมื่อกี้บอกระยะยืดมาเลยแต่ข้อนี้เขาบอกความยาวปกติสปริงมาความยาวปกติสปริงเท่ากับ 0.6 เมตรให้ความยาวปกติมาเดี๋ยวต้องเอาค่าของสปอตของสปริงต้องเอาความต้องเอาระยะที่มันอยู่มาเทียบกับความยาวปกติถ้ายืดมีค่าออกถ้ายืดมีค่าเป็นบวกถ้าหดมีค่าเป็นลบเดี๋ยวต้องเอามาเทียบกันตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะนะครับต้องหาความเร็ว v 2ให้หาว่า v 2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ v 2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้เรามาลองวิเคราะห์ทีละพจน์ก่อนนะครับเรามาลองวิเคราะห์ทีละพจน์ผมบอกว่ายังไงเดลต้ายูตัวนี้เป็นพจน์ของแรงภายนอกหาได้จาก F คูณด้วย S ข้อนี้แตกต่างจากข้อเมื่อกี้ตรงที่เขาปล่อยวัตถุจากตำแหน่งที่1อยู่ที่นี่อยู่ตำแหน่งที่1แล้วก็ปล่อยลงไปเลยหมายความว่ายังไงหมายความว่าอะไรหมายความว่าไม่ได้มีแรงภายนอกกระทำถ้าเราดูข้อเมื่อกี้จะมีแรง250นิวตันตัวนี้เป็นแรงภายนอกที่กระทำเห็นไหมครับแต่ข้อนี้เผอิญกล่องอยู่เฉยๆแล้วปล่อยลงมาเลยแปลว่าไม่ได้มีแรงภายนอกมากระทำดังนั้นหมายความว่าพจน์นี้หายพจน์นี้หายโอเคไหมผมเขียนเลยนะผมเขียนตรงนี้เลยว่าพจน์นี้หายไปแล้วพจน์นี้หายไปแล้วโอเคป่ะจะได้ว่าอะไรจะได้ว่าผมขออนุญาตเขียนตรงนี้แล้วนะ0เท่ากับหายก็คือ0แทน0ไปเลยเศษ1ส่วน2มวลคือเท่าไหร่มวลคือมีค่าเท่ากับ3กิโลกรัมแล้วก็ความเร็วที่2ลบความเร็วที่1ความเร็วที่2อยากรู้ว่าเท่าไหร่กำลัง2ความเร็วที่1คือ0ไม่ต้องใส่กำลัง2ก็ได้เพราะ0กำลัง2ก็คือ0อยู่ดีนี่เป็นพจน์ของพลังงานจลนะครับทีนี้มาดูพจน์ของพลังงานศักย์บวกด้วย Mคือมวลคือเท่าไหร่มวลให้มาแล้วบวกด้วยมวลคือเท่ากับ3กิโลกรัมค่า G คือ 9.81 H2 ลบ H1 H2 ลบ H1 นักเรียนดูนี่นะนี่คือ1เนาะและนี่คือ2อ๋อผมขอล่างตรงๆก่อนนี่คือ1เนาะและนี่คือ2นักเรียนเห็นว่าอะไรไหมที่ตำแหน่งที่2
มันต่ำกว่าตำแหน่งที่1ที่ตำแหน่งที่2มันต่ำกว่าตำแหน่งที่1ดังนั้นถ้าดูตามรูปนี้ h2-h1 ตำแหน่งที่2มันต่ำกว่าตำแหน่งที่1แปลว่ามันจะต้องติดลบแน่ๆเพราะมันต่ำลงไปเห็นไหมถ้าเอา h2 มาลบ h1 ที่ต่ำกว่ามาลบกับที่ที่สูงกว่าค่าของพจน์นี้จะติดลบโดยปริยายดังนั้นเราจะต้องหามาให้ได้ว่า1กับ2ตัวนี้มันแตกต่างกันเท่าไหร่แล้วติดลบเพราะมันต่ำลงมาจาก1เห็นไหมถ้ามันสูงขึ้นมันจะมีค่าเป็นบวกถ้ามันต่ำลงมันจะมีค่าเป็นลบซึ่งกรณีนี้มันต่ำลงมามันเลยจะมีค่าติดลบโอเคไหมครับหายังไงต่อนี่ไงเขาให้มาว่าสปริงปกติความยาวคือ 0.6 เมตรที่ตำแหน่งที่1อยู่ตรงนี้ให้รัศมีมาถ้านักเรียนดูดีๆผมไม่รู้จะวาดเหมือนป่ะนะนี่เป็นรูปของอะไรนี่เป็นรูปของวงกลมแล้วตรงนี้คือเป็นเหมือนเป็นพิซซ่าเศษ1ส่วน4อ่ะตรงนี้ 0.6 ตรงนี้คือเป็นรัศมีถูกไหมดังนั้นถ้าตรงนี้เป็นเศษ1ส่วน4ของพิซซ่าระยะตรงนี้คือ0ระยะตรงนี้คือ 0.6 ระยะตรงนี้ก็ต้องเท่าไหร่ 0.6 ด้วยเพราะมันเป็นระยะรัศมีใช่มั้ยครับดังนั้นผมขอสรุปได้ว่าอย่างนี้คือh2-h1 มีค่าติดลบ 0.6 สาเหตุที่หา 0.6 มาได้เพราะนี่น้องเรียนลองดูรูปนี้ทีเนาะนี่เป็นรูปของวงกลมโอเคไหมวงกลมถ้าเราตัดวงกลมออกจะได้ประมาณนี้ถูกไหมรัศมีตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.6 นี่ก็เป็นรัศมีเหมือนกันดังนั้นตรงนี้ก็คือมีค่าเท่ากับ 0.6 เหมือนกันโอเคไหมครับดังนั้นจะได้ว่าจากนี่ลงมานี่คือมีค่าเท่ากับ 0.6 เพราะเป็นรัศมีของวงกลมและมีค่าติดลบด้วยเพราะจาก1ลงมา2ลงมาข้างล่างมันติดลบถ้าขึ้นด้านบนถึงจะมีค่าเป็นบวกดังนั้นตรงนี้ผมใส่ไปเลยว่าคือลบ 0.6 นะครับบวกด้วยเศษ1ส่วน2ค่า k ในที่นี้เขาให้มาแล้วคือ350ใส่เข้าไปทีนี้มาดูค่า x1 กับ x2 x1 กับ x2 ที่ต้องหานักเรียนดูนี่นะนี่คือระยะเขาบอกว่าสปริงในความยาวปกติคือ 0.6 เมตรนี่คือความยาวปกติของสปริงคือ 0.6 เมตรที่ตำแหน่งที่1เมื่อกี้เราดูแล้วมันคือเป็นระยะรัศมีใช่ไหมดังนั้น 0.6 ระยะนี้ก็คือ 0.6 แต่เวลาที่เราคิดถึงแม้ว่าตรงนี้จะยาวเท่ากับ 1.2 แต่เราไม่ได้เอาระยะ 1.2 มาคิดนะครับ x1 กับ x2 จะหามาได้เมื่อเอาระยะที่มันอยู่มาเทียบกับระยะที่สปริงไม่ยืดไม่หดใช่ไหมณตอนนี้มันความยาวของมันคือ 1.2 ความยาวของมันตรงนี้คือ 1.2 ก็จริงแต่ความยาวปกติของสปริงตรงนี้คือ 0.6 ดังนั้นมันยืดออกมาเท่าไหร่ถ้ายืดเป็นบวกถ้าหดเป็นลบจะได้ว่า x1 มีค่าเท่ากับ 0.6 เพราะว่ามันถูกยืดออกมา 0.6 ตอบว่า 0.6 กำลัง2โอเคไหมครับใส่เข้าไปก่อนที่ตำแหน่งที่2นี่คือตำแหน่งที่2สปริงอยู่ที่ตำแหน่งที่2คือตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็จะดูว่ามันความยาวเท่าไหร่นะครับถ้านักเรียนลองดูดีๆนักเรียนลองดูดีๆเราจะวาดรูปนี้มาได้เป็นรูปสามเหลี่ยมเมื่อกี้เรารู้แล้วนี่คือ 0.6 ใช่ไหมนี่คือ 0.6 นี่ก็ 0.6 จะได้ว่าผมขออนุญาตวาดสามเหลี่ยมเนาะผมขอลบตรงนี้ทิ้งด้วยผมขอซูมรูปนี้ออกมานะซูมรูปนี้ออกมานะโอเคนะซูมรูปนี้ออกมานะจะได้ว่าผมใช้วาดให้เป็นเส้นตรงดีกว่าผมใช้ว่านี่นักเรียนจะพบว่าอะไรนักเรียนจะพบว่านี่คือ 0.6 นี่นะตรงนี้นะตรงนี้นะนี่นะ 0.6 โอเคเปล่านี่นะนี่นะคือ 0.6 ทำไม 0.6 นี่ไงรัศมี 0.6 เมื่อกี้ที่เราคิดมาแล้วโอเคเปล่าได้ว่าตรงนี้คือ 0.6ดังนั้นเราจะได้ว่า x2 ตรงนี้คือเท่าไหร่ไม่รู้แต่เราจะต้องหาด้านนี้ออกมาด้านนี้ออกมาความยาวของ2อยู่ก็คือผมใช้ว่าเป็น l2 ผมใช้ว่าเป็น l2 แล้วกันเนาะความยาวสปริง l2 จากสูตรรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากชัดๆเลยจะได้ว่า l2 เท่ากับ l2 กำลัง2เท่ากับ 0.6 กำลัง2บวก 0.6 กำลัง2จะได้ว่า0.36 บวก 0.36 เท่ากับ 0.72 L2 เท่ากับ 0.72 ถอดรูทจะได้ว่ามีค่าเท่ากับถอดรูท 0.72 แป๊บนึงนะครับถอดรูท 0.72 เท
เท่ากับ 0.8485 ผมขอเขียนเป็น 0.849 เลยแล้วกันนะเท่ากับ 0.849 ดังนั้นได้เท่ากับ 0.84 หมายความว่ายังไงหมายความว่าที่ตำแหน่งตรงนี้ L2 ตรงนี้เท่ากับ 0.849 ผมขอลบก่อนนะเดี๋ยวจะงงผมขอลบก่อนแต่ว่านักเรียนรู้แล้วเนาะว่ามันหามาจากพีทาโกรัสเนาะเพราะนี่ด้านนี้เป็นพีทาโกรัสเราหา L2 ตรงนี้เนาะนะครับลบทิ้งก่อนได้มาเป็น 0.849 ละจะได้ว่าอะไรถึงแม้มันจะมีความยาวคือ 0.849 ณขณะที่มันอยู่ที่2มันมีคือความยาวคือ 0.849 แต่มันจะถ้าเราจะหา x2มันจะต้องหาจากความยาวจากจุดที่มันอยู่มาเทียบกับระยะที่สปริงไม่ยืดไม่หดใช่ไหมจะได้ว่า 0.849 มาลบกับ 0.6 ดังนั้น x2 ตรงนี้จะได้ว่าสปริงถูกยืดออกเป็นระยะ 0.249 หรือผมขออนุญาตเขียน 0.25 เลยแล้วกันเนาะง่ายๆโอเคป่ะ 0.25 หมายความว่า x2 ตัวนี้เป็นระยะที่สปริงถูกยืดออกมาเป็นระยะ 0.25 จากระยะปกติจะได้ตรงนี้เป็น 0.25 ยกกำลัง2ใส่เข้าไปจากนั้นนักเรียนดูเหลือตัวแปรตัวเดียวคือ v2 แก้สมการแล้วก็จะได้คำตอบ v2 ออกมานะครับนักเรียนจะทำทีละพจน์ก็ได้นักเรียนจะทำค่อยๆทำทีละพจน์ก็ได้หรือนักเรียนจะทำแบบผมทีเดียวก็ได้นะครับเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เราลองดูเนาะมันมีทั้งหมด3พจน์คือมีเดลต้า u1 ถึง2เท่ากับเดลต้าโอ้ยขอโทษผิดทางเท่ากับเดลต้า t บวกด้วยเดลต้า vg บวกด้วยเดลต้า ve ถ้าไม่มีแรงภายนอกพจน์นี้หายถ้าไม่มีความเร็วพจน์นี้หายถ้าไม่มีความสูงไม่แตกต่างแต่ไม่แตกต่างกันพจน์นี้หายไม่มีสปริงพจน์นี้หายดังนั้นเราลองดูมันมี4พจน์ตามนี้จะเขียนแบบผมที่ไล่มาเป็นสูตรยาวๆก่อนแล้วหาคำตอบมาก็ได้หรือนักเรียนจะแทนทีละพจน์แล้วค่อยๆหาคำตอบมาก็ไม่ผิดเหมือนกันนะครับดังนั้นข้อนี้จะได้คำตอบ VB ออกมาเท่ากับ 6.82 นะครับประมาณนี้นะครับก็บทนี้ก็จะจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันบ้านกันเนาะบทนี้จะจบแค่นี้แล้วก็เรามาลองดูกันบ้านกันเนาะนะครับว่ากันบ้านเราจะดูทำข้อไหนดีนะครับบทที่7การอนุรักษ์พลังงานอย่างที่บอกเนาะเรื่องนี้ผมคงออกอะไรไม่ได้มากผมคงออกเรื่องของงานอันนึงแล้วก็คงออกเรื่องของกฎการอนุรักษ์พลังงานข้อหนึ่งนะครับโอ้บทนี้ดีจังเลยการบ้านมีข้อเดียวแป๊บหนึ่งนะขอดูก่อนหาไฟล์ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับบทนี้บทที่7เนาะผมเอาข้อสอบเก่ามาให้ทำดีกว่าวะผมเอาข้อสอบเก่ามาให้ทำดีกว่าแป๊บหนึ่งนะผมเปิดไฟล์ก่อนexport อ๋อ export เปิดใน Google Note โอเคlocation โอเค import as new document โอเคผมให้กันบ้าน2ข้อแล้วกันเป็นข้อสอบเก่านะครับเป็นข้อสอบเก่าผมไม่ได้ให้ไฟล์นะนักเรียนจดดูเนาะข้อ1นะครับผมอ่านให้ฟังเนาะเอกกี้คือใครก็ไม่รู้นะแบกข้าวสาร60กิโลกรัมแบกข้าวสาร60กิโลกรัมไปยังเขาลูกหนึ่งซึ่งมีเชิงห่างไป150เมตรแล้วจึงปีนขึ้นเขาดังรูปถ้าเขาลูกนั้นมีความชันแทนเท่ากับ3/4คล้ายๆกับที่เราทำแหละแต่มันจะมีเขาเรียกอะไรนะจะมี2ช่วงนักเรียนต้องลองคิดดูนะครับจงหางานของแรงที่เอกกี้แบกข้าวสารทั้งหมด
ให้หา W ว่าเท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ทำมานะครับนักเรียนจดโจทย์ตัวเองเนาะก็วิธีการก็คือนักเรียนอาจจะอัพพอสแล้วก็จดโจทย์ไปเนาะเอกกี้ตามนี้โจทย์จะเป็นประมาณนี้นะครับวาดรูปมาด้วยเนาะนะครับตามนี้ข้อแรกเนาะข้อที่2มวล3กิโลกรัมเคลื่อนที่จากสภาวะหยุดนิ่งโอเคสัมประสิทธิ์ข้อนี้คล้ายๆกับข้อหรือข้อนี้คือข้อเดียวกันผมเปลี่ยนดีกว่าข้อนี้ผมขออนุญาตเปลี่ยนตรงนี้เป็นมวล5กิโลกรัมแล้วก็ผมขออนุญาตเปลี่ยน350นิวตันเป็น250นิวตันนี่เป็นโจทย์ที่ผมเปลี่ยนนะครับการบ้านข้อการบ้านบทนี้ผมขอสั่งแค่2ข้อเท่านี้นะครับก็มวล5กิโลกรัมเคลื่อนที่จากสภาวะหยุดนิ่งที่ตำแหน่งที่1ไปตามท่อที่ไม่มีความฝืดโดยที่มวลดังกล่าวถูกผูกยึดอยู่กับสปริงซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์250นิวตันต่อเมตรและมีความยาวปกติไม่ยืดไม่หด 0.6 เมตรดังรูปจงหาความเร็วเมื่อมวลดังกล่าวผ่านที่ตำแหน่งที่2โอเคเนาะข้อนี้ก็คล้ายๆกับในห้องเรียนที่เรียนไปโอเคนะครับผมขอสั่งกันบ้านแค่2ข้อเนาะแล้วก็ส่งวันอังคารหน้าก่อน 4:30 เหมือนเดิมครับสำหรับวันนี้ขอจบบทเรียนบทนี้เท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามเนี่ยก็นักเรียนสามารถถามมาได้นะครับใน LINE นะครับแล้วก็หรือถ้าใครดูแล้วอยากเขาเรียกอะไรนะไม่เข้าใจจริงๆจะนัดผมมาเจอที่คณะก็ยินดีนะครับโอเคเนาะงั้นขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ